น้องฮันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านพ่อโสนะครับผมไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับ FC ครับผมถูกจนได้ซื้อรถนะฮะ 200,000 กว่าบาทนะครับรถมือ2เนาะซื้อสดเลยนะครับ FC ครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีใจกับคุณพ่อด้วยนะครับผมได้โชคได้ลาบด้วยแล้วก็ค้าขายด้วยไม่ใช่โชคลาบอย่างเดียวนะครับ FC ครับเงินค้าขายของคุณพ่อด้วยซื้อสดเลยนะครับผม 200,000 เท่าไหร่นะแม่แม่ครับคุณแม่ครับ200,000เท่าไหร่นะที่ซื้อมานี่200,000กับซ้ํา200,000นั่นแหละโอ้ครับผมโอ้ยซ้ํา200,000นั่นแหละเอ้าคนมีโชคก็อย่างนี้นะครับเนาะเอายังไงเดี๋ยวเราไปฟังคุณแม่ดีกว่าว่าวันนี้มีต่องวดมั้ยนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับโอ้เค้าตํารถบ่แม่เค้าตํานะโอ้ตําจังๆเลยบ่แม่มันบ่ทันดอกตําไกลนี่ก็เสียงดังหึ่มดังหึ่มเลยแต่ว่าคนหนึ่งว่าเป็นอย่างมันถือคอเสียก้อนมันคอเสียหักแต่คนขาหักสวัสดีค่ะคนหญิงใส่คอเสียก้อนครับสวัสดีครับคุณแม่ครับตำค่ะรถต่ำรถต่ำมันรถใหญ่ต่ำมอเตอร์ไซค์มาแต่เก็บเห็ดบ่ห้องบ่ว่ารถสันมาเลยมันจอดเสียมีหม้อมจักบาทจนมันมาจอดไปเลยอาจล่ะเอาคนละพ่อเบิ่งคนหอดมารอบนี้เห็นรถเลยรถงามแท้ไปจังใดซื้อมีโชคมีลาภหลายจักออกไปจังใดบ่ไปจังใดได้ซื้อรถบ่จ้านี่ไปซื้อรถปาดหมานจนได้ซื้อรถจักค่าเท่าใดตาแม่มันทั้งโอนหรือยังสิมัน 200,000 อยู่บ่โอ้ทั้งค่าสดเลยต้องค่าโอนค่าหยังรถคู่บัดนี้ทะเบียนรถนี่งวดนี้ก็แม่นๆเด้อเนาะแม่ฝันดีบ่งวดนี้เอาเมื่อคืนนี่ฝันว่าเขาไล่จับหลานหลานเล็กน้อยอยู่กรุงเทพครับนั่มจับนั่มจับเลยไปพ่อเขาผู้เล่าเสียนี่จักล่ะไปพ่อเล่าครับไปพ่อพ่อใหญ่มายังล่ะเฒ่าซั่นมาถามออกไปมานำหาลูกว่าซั่นลูกเสียสิไปนำหาหลานครับว่าเขาจะรักกับร้านไปเราก็เลยมาซอยหาโอ้ผู้เราตายต้องเห็ดพอเขาพอเล็กหน่อยแหละครับไปนำหาร้านร้านอยู่ประมาณปีกว่าแล้วล่ะร้านหน่อยผู้ใช่พอเริ่มไปนำไปจับเอามันขึ้นมาครับเพราะไงแล้วมันซอยนำหาร้านเราอยู่78ปีแล้วล่ะโอ้ตรงกับทะเบียนรถเลยรถอายุเรา87ปีโอ้พ่อใหญ่ผู้รอดตายมานำหาหลานซอยครับจะมาหยังล่ะมานำหาหลานซอยมือก็ซั่นมันมือเฮ็ดหลานเสียเขาบ่ได้เฮ็ดเสียได้หรอกเนาะมันไปเองมันน่ะเนาะมานำหาหลานเลยแก่คือก็บอกคือพ่อใหญ่เนี่ยฟังเขาฮอดนี่เดือดตัวเฒ่ามันสิเข้าอยู่บ่ซั่นบ่กันอยู่นี่ครับผู้เฒ่าเนี่ยเขาบอกกับเราอยู่ทะเบียนรถพอดีในคันนี้นะจ๊ะรถคันนี้ล่ะทะเบียนรถก็1287นั่นเพิ่งออกมาได้พอออกมาได้อาทิตย์กว่านี่ล่ะโอ้ออกมาก่อนเลขออกมือนึงก็เลยมาซื้อเลขรถซื้อ12แต่หาซื้อ13มันซื้อบ่ได้ครับถ้ามันออกก็ชอบมันมาคิดว่าวะถ้ามันออกเนาะคือสิเอานี่ล่ะรถหมานเฮานี่ล่ะจ้าแล้วว่าเพิ่นไปดูบ่บ้านไปดูดวงบ้านม่วงแล้วแม่จ๋าไปบ่ทันฮอดเขาทวงเลยรถบ่ได้เอาไปเด้เอารถไปเฮียนมอไซค์ไปมอไซค์ขี่ซ้อนกันไปเอาเจ้าแม่บ่ได้ไปนําเพิ่นไปเฮ็ดแม่ไปเฮ็ดงานเป็นว่ารถสิคําคุ้นอยู่เด้อฮอดสิมาซั่นโอ้เป็นทวงเลยหมอดูว่านะหารถบ่ได้เอาไปให้เขาเจ้าเบิ่งเด้นี่รถจอดที่เฮียนไปเด้เราหมดใส่ไปโอ้เราไปบอกว่าซื้อรถใหม่เขาก็บ่รู้ว่าเฮาซื้อรถเพิ่นว่ารถสิออกเลขสิออกเพิ่นว่าสิได้ฮอดนี่แหละว่าซั่นเพิ่นว่าหมอเพิ่นทวงแม่จ๋าเพิ่นว่าอ้าวบ่ทันเพิ่นก็บ่เห็นรถได้เพิ่นบ่เคยเห็นรถจักเกียเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่ออกรถบ่ฮู้โอ้ไปเขียนชื่อเฮานี่ให้เพิ่นไปเลยแล้วเพิ่นสิบอกเลยว่าเอาซื้อรถใหม่เจ้านี่ค่าทะเบียนมัน278แม่นบ่นี่ละฮอดนี่น่ะมันสิมาให้โชคว่าซั่นเล่าว่าใหญ่นั่นโอ้
มาหอดนี่แหละเช่นครับแล้วบอกตัวโซนเอาไว้ไปเช่นหอดเทียนเราดิเราถ่วงเขารู้เขารู้ทะเบียนรถเราล่วงหน้าเลยเราเขาหูเลยเขาท่านไหนหูว่าเขาบอกท่านไหนบอกเขาว่าเขาซื้อรถเด็กเขาไปเช่นหอดเราจะบอกเลยพนะครับตอนนี้ถ่วงพยี่เนี่ยว่าว่าบ้านที่ห้าเสียห้าเสียที่ดีนะอ้าวรู้ไปสบายบ่เราเหยียดข้อมันแตกแต่ว่าบ่มีหยังไปเอ็กซเรย์เบิ่งไปหาหมอโรงพยาบาลมาแล้วเขาเอ็กซเรย์เบิ่งว่าบ่มีหยังอันหลอดข้อมันแตกเต้มาหอดบ้านเรียกหากเรียกออกเขาส่งโรงพยาบาลโอ้แล้วคือตามหมอหมอดูตาคลิปตัวนี้หมอหมอทั้งไหนแม่ไก่หมอหมอบ้านม่วงนี่แม่แม่จ้าบ้านม่วงนี่แม่อันบ้านเราอยู่นอกคงคนละก็ว่าค่าคู่เท่าไหร่แม่ฮะค่าคู่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปละโอ้เพิ่นดูแม่นบ่ครับแม่แม่นเพิ่นยังนี่ว่าเพิ่นจะได้ฮอดเขาไปฮอดเที่ยงนี้เราทวงแล้วบ่ได้เขาไปเลยรถเจ้ามันสิได้ฮอดนี่เด้อพอโสว่าซั่นเอ้าก็ถ้าหนึ่งจักถ่ายรถผมก็สิฮู้ว่าถ่ายรถผมเท่านั้นเท่านี้ปล่อยเบิ่งเงี้ยข่อยก็ฮู้แล้วพะนะบัดนี้ได้รถมาไปขายของบ่แม่เพิ่นสิไปขายของหนองหานมื้ออื่นบ่หนองไฟมื้ออื่นหนองหานโอ้ว่าซั่นขายผลไม้เห็นบ่ค่ะบัดนี้ไปซื้อผลไม้บ่ชีพันไปซื้อมาบ่หันมาแล้วก็ไปหนองหานต่ออันนี้ซื้อเงินสดเลยนะพ่อน้องแม่เนาะเงินสดเลยบ่ได้เส้นบ่ได้จ่ายบ่ได้หยังบ่ได้นั่นดีๆค่ะก็ต้องมีแล้วก็ไปเรียนครับอยู่2มื้ออ๋อเรียนครับ2มื้อเดี๋ยวเงินเข้า 6,000 โอ้ค่าเรียนอ๋อไปเรียนเนาะบัดนี้ค่าเรียนบ่ 6,000 แล้วก็ค่าใบขับขี่อีกเอาไปสอบใบขับขี่ไปสอบใบขับขี่เอ้าแล้วทีนี้คุณแม่งวดนี้คุณแม่เน้นแต่ทะเบียนรถเลยใช่ไหมครับเสียวทะเบียนรถอีก1287นี่นะเนี่ยรู้ท่วงว่าเลยสิออกอยู่หนีเนาะเนี่ยแล้วเขาท่วงเลยขนาดว่าเอารถไปเขาเบิ่งรีแคมอไซค์ไปซื้อเนี่ยแม่จ๋าอยู่หนองอื้อบ้านม่วงเนี่ยโอ้เขาขี่มอไซค์สอดกันไปตู่ท่วมกับเมียเราไปก็ไปบ่นี่เราไปผู้เดียวเราบ่ครับทะเบียนอย่าง1287บ่แม่1287ทะเบียนรถเฮาพี่น้องเบิ่งเฮาเด้อ1287นะครับผมทะเบียนรถของคุณแม่ซื้อถ่ายรถเราก็ซื้อคือกันถ่ายรถเราถ่ายรถคันเราเอา13หมอดูท่วงเราสิบสองเพิ่งออกรถมาด้วยแม่เนาะเราไปบ้านเราว่าเขาท่วงรถเราอยู่นี่ครับเราไปพุ่นเขาอยู่บ้านพวงพุ่นเขาไปอยู่น้ำเพ้าครับรถก็ไม่ได้เอาไปเขาท่วงรู้ว่าออกรถเนาะง่างเขาไปท่วงเลยซื้อทะเบียนรถเลยแม่นเราท่วงซื้อทะเบียนรถเลยเราว่าตัวนี้อย่างเราบอกบ้านขนาดรถเราไปเห็นรถตะเคียนได้ใหญ่หมอหลวงพูดอืมสิมาให้ช่วยจังหวัดทีละเด้อสั่นรถหนุนใหญ่ในเด้อสั่นอันนี้ก็เป็นแม่กายนะครับเขาบอกมาเลยครับว่างวดนี้จะออกที่ทะเบียนรถแม่แม่นเขาบอกนะครับเอ้ยเราว่าเมื่อวานโอ้เขาบอกคักๆเลยว่าเมื่อวานนี้บอกแม่เขาบอกเมื่อวานเหรอครับเมื่อวานนี้เราไปน่ะโอ้เมื่อวานแม่บ่อยู่แม่ไปเฮ็ดงานครับมื้อนี้ว่าไปหยุดเขาบอกว่าเลขจะออกทะเบียนรถแม่นี่แม่จะออกทะเบียนรถคันนี้พอดีมาให้สู่เจ้าพ่อนี่ล่ะว่าซั่นแม่คุณแม่ยกให้ดูหน่อยครับยกให้เบิ่งมันถือข้างบ่ล่ะยกก่อนคึกๆแม่ถือข้างอยู่ค่ะโอ้โหทะเบียนสวยเนาะ1287ใช่มั้ยครับแม่ทะเบียนรถใครอยากจะตัดเส้น3ตัวก็ไปตัดได้นะแม่เนาะอันนี้ตัดให้2ตัวนะครับถูกจนได้ออกรถเลยนะครับผม 200,000 นะแม่เนาะโอ้โหมันอยู่ที่บุญนะครับผมอยู่ที่บุญของแต่ละท่านเนาะครับขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมสำหรับแนวทางเนาะแม่เนาะครับขอบคุณครับจะว่ากันเด้อค่ะครับ